ถ้าเด็กคนหนึ่งเริ่มมีความฝันว่าเขาอยากเป็นตำรวจเด็กคนนั้นจะสามารถเติบโตขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดของการเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อย่างไรจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ยากพอสมควรเพราะว่าเด็กทุกคนมีความใฝ่ฝันหมดมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม 70-80% อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองเกเรแล้วอยากจะเป็นตำรวจทหารผมว่ามันไม่มีทางได้วันหนึ่งเนี่ยการเป็นตำรวจ เริ่มใหญ่สูงขึ้นสูงขึ้นสิ่งล่อใจมันมีเยอะแยะวันนี้ถามว่ามีเงินกองหน้าผมเนี่ย10 ล้าน100 ล้านผมก็เฉยเฉยพี่แป๊กกำลังจะบอกว่าหลายๆอย่างที่เป็นข้อเสนอล่อตาล่อใจมาทดสอบจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับถ้าผมแวะทางนี้พี่แป๊กแวะตรงนั้นพี่แวะ พี่แป๊กอาจจะไม่ได้มาเป็นผบ.ตร.ก็ได้หรือถ้าแวะปุ๊บแล้วเป็นผบ.ตร.แล้วมีคนเอาเรื่องนี้มาแบงค์เมย์เนี่ยพี่แป๊ะอาจจะโดนดิสเครดิตก็ได้ใช่แต่ถ้าเรามองข้ามไปเฮ้ย10 ล้าน50 ล้าน100 ล้าน500เฉยๆก็ไม่มีอะไรอันนี้คือบทพิสูจน์ใจตัวเองเหมือนกัน